เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ14นะคะ in the figure above what is the value of x ก็คือจากรูปนะคะค่าใช่ไหมคะ value of x ค่า x คือเท่าไหร่นะจากรูปนี้นี่เองเขาให้หาค่า x เนาะง่ายไหมคะทุกคนง่ายใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่ามันคือมุมภายในใช่ไหมคะค่ามุมภายในสี่เหลี่ยมเนี่ยคือเท่าไหร่คะเพื่อนอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมถูกไหมคะเพราะมันมีเหลี่ยมที่หนึ่งนะคะสองสามแล้วก็สี่เนาะมุมภายในสี่เหลี่ยมคือ360องศาใช่ไหมคะหามาจากไหนเอ่ยถ้าใครไม่รู้นะคะมันคือสูตรนี้เนาะก็คือ180คูณกับจำนวนมุมลบ2นะเช่นสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมก็คือ180คูณ3ลบ2ใช่ไหมก็ได้180นะคะเป็นมุมภายในสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะก็คือ180คูณกับ4ลบ2นะก็ได้เป็น180คูณ2นะคะก็คือ360นั่นเองหรือว่า5เหลี่ยมนะคะเอ้ยอย่างนี้สิ5เหลี่ยมป้าย6เหลี่ยมไปแล้วเมื่อกี้5เหลี่ยมนะคะก็คือ180คูณกับ5ลบ2เนาะ180คูณ3ก็คือ540นี่นะคะก็คือสูตรนะของมุมภายในนะคะถ้าใครไม่รู้เนาะที่แต่ที่จริงเนี่ยก็ควรจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยมุมภายในคือ360สามเหลี่ยมมุมภายในคือ180แล้วก็วงกลมมุมภายในคือ360เนาะเจอบ่อยมากนะคะ3ตัวนี้เนี่ยควรจะรู้นะทุกคนจริงๆนะถ้าใครไม่รู้นะคะก็จดใส่สมุดไปเลยนะคะหรือว่าจะจดสูตรนี้อย่างเดียวก็ได้นะแล้วก็ค่อยไปหาเอาทีหลังนะคะก็ได้เช่นกันนะทีนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่ามุมภายในคือ360เพราะฉะนั้นมุมภายในก็คือมุมข้างใน4มุมนี้บวกกันถูกต้องไหมคะก็คือ45บวก x บวก x บวก x เท่ากับ360นั่นเองถูกไหมหรือว่า45นะคะบวก 3x เท่ากับ360นั่นเองทีนี้เรานะคะจะทำยังไงดีเอ่ยทุกคนเราก็ลบ45นะคะทั้งสองฝั่งเนาะเพื่อที่จะได้เหลือแค่ 3x ก้อนเดียวถูกต้องไหมคะเราก็จะได้ว่า 3x นะคะเท่ากับ360ลบ45ทีนี้เนี่ยเราต้องการหา x ถูกต้องไหมคะเราก็เลยจะหาร3นะทั้งสองฝั่งนะคะก็จะตัดชึบชึบนะคะเหลือ x นะเท่ากับก้อนนี้นั่นเองเราก็ตัดได้ไหมคะอย่างเงี้ย3กับ45ตัดเป็น1กับ15ได้ไหมไม่ได้นะคะทุกคนจะตัดแบบนั้นไม่ได้นะเราก็เลยต้องมาจัดการเลยนะจึ๊บหาร3ได้105นะคะองศาเพราะฉะนั้นเนี่ยมุม x แต่ละมุมเนี่ยก็คือ105นั่นเองมีคำตอบไหมเอ่ยมีคำตอบนะคะเป๊ะมากข้อดีด็อกนั่นเองนะทุกคนค่า x เนี่ยหาไม่ยากเลยนะคะมุมภายในของสี่เหลี่ยมเนี่ยคือ360องศาเนาะหรือว่าหาได้จากสูตรนะคะ180คูณกับจำนวนมุมลบ2นั่นเองเราก็หาเลยนะคะจะได้ว่า45บวก x บวก x บวก x เท่ากับ360เนาะหรือ45บวก 3x นะคะเท่ากับ360เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ว่าโอเค 3x นะคะเท่ากับ360ลบ45นะเราต้องการ x นะคะเราก็เลยกำจัด3นะด้วยการหาร3เข้าไปทั้ง2ฝั่งนะคะจะได้ว่า x เท่ากับ360ลบ45ส่วน3นะหรือคำตอบก็คือ105นั่นเองนะทุกคนเรียบร้อยนะคะข้อนี้นะข้อ14นะคะเราตอบ d doc เนาะเสร็จแล้วค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ
ทำการบ้านไม่ได้ไม่ต้องเฝ้ามาดูความรู้ช่องเรากันนะคะ